วายโน่สัมผัสกับเด็กแล้วก็ดูไปโดนเด็กของน้องๆแล้วก็ถ่ายเดินเลยว่าผมชี้นำไม่ได้ขอได้แต่กรรมการมันจะเหนื่อยเพราะต้องดูแลความรุนแรงอยู่กลัวกลัวเดี๋ยวอะไรก็โทษผมข้อแพ้ก็บอกวันพุธมันแล้วกรกตผมว่ามันลงแบบไม่เหยียดมากไปหน่อยเหมือนกันนะฮะคือตอนแรกเนี่ยจะพูดตรงๆตัวสอบเอกสารนี่ไม่ใช่แล้วนะคะนี่ผมเก็บนะที่บ้านใช่ไหมค่ะใช่ค่ะค่าเลยแล้วนี้กำลังถามว่าเราไปรายงานตัวประมาณกี่วันเขากำหนดไว้ส่วนใหญ่มาแล้วก็จะไปเลยนะคะเกิดถ้าผมเกิดมาวันนี้